คือมาที่นี่ตอนกลางคืนไหมไม่เคยค่ะสวยนะคะงั้นขอรอเรือสักครู่นะบอกพอแล้วกันนะว่าจะกลับค่ำหน่อยประมาณ2 ทุ่มรถอยู่แถวนี้ค่ะจะเลยบอกให้ปองมารับเปล่าค่ะทำไมก็มากับคุณนายก็ต้องกลับกับคุณนายสิคะไม่จำเป็นจำเป็นค่ะจำเป็นยังไงไม่ทำอะไรตั้งหลายอย่างให้มันจำเป็นแล้วจะไม่ทำสักอย่างไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยดอกโศกขอโทษค่ะคุณนายดอกโศกจะไม่ดื้อกับคุณนายอีกแล้วจะทำทุกอย่างที่คุณนายบอกให้ทำแต่ดอกโศกหวังว่าคุณนายจะเข้าใจความจำเป็นของดอกโศกก่อนที่จะสั่งให้ดอกโศกทำอะไรนี่หมายความว่าที่ปฏิเสธไม่ทำอะไรตั้งหลายอย่างตั้งแต่โตขึ้นมานี่เพราะเห็นฉันไม่มีความคิดที่ไปขอจะทำแบบนั้นงั้นคุณนายโกรธก็เหมือนหน้าโกรธไหมล่ะลองเหมือนฉันดูสิแล้วจะรู้ว่าโกรธทำไมนี่ถามจริงๆเหรอฉันผิดมากนักเหรอที่จะให้เธอไปเรียนพิเศษเพราะต้องการเธอข้ามมหาลัยให้ได้มันผิดมากนักเหรอที่ต้องการเธอไปอยู่บ้านฉันเพราะฉันหวังดีเพราะต้องการเธอตั้งใจเรียนอย่างเดียวเรื่องป้อมก็เหมือนกันน่ะฉันจะให้เงินช่วยเหลือแต่เธอก็ไม่เอาท่าเดียวค่าเรียนเธอก็เหมือนกันฉันอยากช่วยฉันอยากช่วยเหลือแต่เธอก็ไม่เอาทำไมอ่ะฉันเพิ่งจะรู้วันนี้เองนะว่าทุกสิ่งฉันอยากช่วยฉันเสนอไปเธอกลับมองว่าฉันเป็นคนไม่มีความคิดนายคุณนายจะฟังที่ดอกศกพูดไหมคะก็พูดไปสิที่ดอกศกไม่รับความเมตตาของคุณนายไม่ได้หมายความว่าคุณนายไม่ให้คุณนายให้แล้วค่ะให้ทุกอย่างดอกศกรับทุกอย่างไว้ในใจทุกอย่างอยู่ในนี้ค่ะฉันไม่เข้าใจหรอกเมื่อต้องพูดจาแล้วมันยากเกินไปนะฉันตามไม่ทันดอกส่งไม่อยากรับของคุณนายอยู่อย่างเดียวอะไรอะไรก็แบมือขอคุณนายดอกส่งอยากช่วยตัวเองให้ถึงที่สุดก่อนแล้วมันจะเป็นอะไรเธอเป็นเด็กฉันเป็นผู้ใหญ่แต่ดอกส่งเป็นคนจนเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีเป็นคนไร้ค่าจริงๆค่ะคนอื่นเขามองคนจนเหมือนเศษขยะแต่ถ้าเราแบมือรับทุกอย่างจากคนที่ให้เราก็ยิ่งกว่าเศษขยะดอกส่งอยากเป็นคนมีศักดิ์ศรีค่ะดอกส่งไม่อยากให้ใครมาดูถูกดอกส่งต้องไม่ดูถูกตัวเองเชื่อนะคะว่าความเมตตาของคุณนายอยู่ในใจดอกศกจะไม่ลืมตลอดชีวิตค่ะดอกศกเดี๋ยวก่อนดอกศกThank you.
อกศกจะช่วยตัวเองเรื่องเรียนให้มากที่สุดค่ะเรียนรามในสุโขทัยจะได้มีเวลาทำงานหาเงินแล้วก็เรียนด้วยค่ะแต่ถ้าไม่พอดอกศกจะขอคุณนายค่ะดอกศกสัญญาค่ะว่าจะไม่ให้คุณนายดูหน่อย